คนที่อยู่นะคนปรปฐมคนนี้เป็นพ่อคนที่กำลังจะเล่าให้ฟังเป็นพ่อคนค่ะคุณผู้ชมยังไม่ทันได้เสพนะรออยู่ให้ลูกชายอายุ11ค่ะไปซื้อยาบ้ามาให้ตัวเองเสพระหว่างทางลูกชายทำหล่นไปเม็ดเดียวเท่านั้นเองรู้เรื่องเข้าโมโหฟาดไม่ยัง้งทุบลูกจนน่วมนะคะเจ้าตัวบอกว่าเอายอมรับผมเสพยาจริงๆนั่นแหละ ไปดูต้นเหตุของเรื่องนี้กันค่ะจุดเริ่มต้นคือชาวบ้านเขาเห็นภาพนะคะว่ามีเด็กถูกทําร้ายคือเขาบอกว่าผู้ชายร่างใหญ่เลยแหละใช้มีดจาะคอเด็กท,ทําร้ายทุบตีชกต่อยอยู่บนสะพานซอยสามค่ะด้านถนนท,นทิพพากรเขตเทศบาลน,นครปฐมนะคะเนี่ยคุณผู้ชมน้องคนนี้ดูสิคะบาดแผลนะ่ะเต็มหน้าเต็มตัวไปหมดเลยพอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านมาแบบนี้เลยรีบไปค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะหนีเลยพร้อมกับลูก ทางหลังที่ว่าการอำเภอเมืองนคนปรปฐมตำรวจก็เลยกระจายกำลังกันออกตามหาก่อนจะไปเจอเจ้าตัวอยู่หน้าโรงกลึงหลังวัดไผ่ล้อมตำรวจก็เลยเกลีย้ยกล่อมให้ปล่อยตัวเด็กออกมาซะวางมีดลงซะนะก็เลยควบคุมตัวนายโยทินได้โยธินอายุ45ปีเป็นพ่อของเด็กชายวัย11นะคะตรวจสอบที่เด็กชายบาดแผลทั้งใบหน้าเลยคุณผู้ชมท,ทั้งที่แก้มทั้งที่ท้ายทอย ตรงท้ายทอยเนี่ยคล้ายกับถูกของแข็งฟาดด้วยนะคะเป็นแนวยาวกว่า30เซนติเมตรทางมูลลนิธิค่ะกำลังพาน้องไปที่โรงพยาบาลน,น้องหยิบถุงยาบ้าออกมาให้เจ้าหน้าที่บอกนี่ละครับพ่อเนี่ยยัดใส่กระเป๋ามาแล้วถูกพ่อทำลายร่างกายแบบนี้บ่อยมากเวลาพ่อหายายไม่เจอหรือเขาเสพยาไปหมดแล้วก็จะมาหาว่าน้องเนี่ยทำยาหายแล้วทุบตีปกติอยู่กับพ่อลำพังสองคนไม่ได้อยู่กับแม่ค่ะ ทางฝั่งของนายโยทินบอกว่าตัวผมเองเก็บของเก่าขายเพื่อจะดูแลลูกคนเดียวเนื่องจากภรยาติดคุกค่ะมีคดีแล้วก็สารภาพว่าเจ้าตัวเนี่ยเอายาบ้ามาขายแล้วก็รับเดินยาแล้วก็เสพยาด้วยเพิ่งจะซื้อยาบ้ามาจากชุมชนเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆนะคะชุมชนที่อยู่ใกล้ๆแล้วลูกเนะี่ยทำหล่นระหว่างทางผมก็เลยโกรธก็เลยตีสั่งสอนใส่กรเป๋าไว้แล้วก็ บางวิทีจะก้าก็คือซื้อมาแล้วซื้อมากี่เมตรห้าห้าเมตรเราไว้ในไหนต้นจะก้าเรับยาลูกชายถือแล้วเลยบอกว่าให้ลูกชายถือับให้ลูกชายถือยาบ้าไม่ใช่ถือกระเป๋าครับถือกระเป๋ากระเป๋ามปใส่ส้นตะก้ารถให้ลูกชายในนั้นมียาบ้าครับปเอาพาลูกชายไปซื้อด้วยไม่ไปเอากับข้ามา ยังงงยังงงแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเจ้าตัวสารภาพนะคะเสพนะ่ะแน่นอนแล้วยังมีซื้อซื้อเพื่อเอามาขายต่อด้วยแต่คราวนี้ถามว่าไปซื้อมาเท่าไหร่5เม็ดรครับ ไม่รู้ว่ากาจะรอดหรือเปล่านะนี่ไงซื้อมาห้าเม็ดนะคะกะจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ตำรวจคุมตัวพ่อรายนี้เอาไว้แล้วนายโยธินส่งดำเนินคดีส่วนน้องวัย1 1นะคะทางตำรวจประสานพมจังหวัดนคนปรปฐมเข้ามาพูดคุยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะประสานดูว่ามีญาติจะรับน้องไปดูแลไหมญาติไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเดี๋ยวพมก็ดูแลกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นคนปรปฐมหน่อยนะคะเด็ก11ไปซื้อ,อยาเสพติดให้ใหพอ่อ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเราอยู่เขตเทศาบาลเมืองเลยด้วยน้องยังไปรู้ได้เลยอะว่าต้องไปซ,ซื้อกับใครซื้อกับใครใครขายนะแล้วพ่อทําแบบนี้เนี่ยตบตีจนชาวบ,บ้านเขาเห็นกันมาจนจนเอือมระอาแล้วนะคะตํารวจฝากช่วยดูหน่อยถามน้องก็ได้ว่าน้องไปซื้อที่ไหนตำรวจจะได้ไปจับคนขายได้นะคะ